ลองหน้าคู่เปิดบทสัมภาษณ์มาสะหลังบุรีรัมย์ดับหนองบัว3-1ขึ้นจากฝูงมาซาทาดะอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยหลังนำทีมเปิดรังเอาชนะหนองบัวพิชยาเอฟซีไป3-1ในศึกลีเวอร์ไทยลีก2022-2023นาที9ด้วยเกมดังกล่าวปราสาทสายฟ้าได้3ประตูจากฮอร์เก้ฟิลิเป้นาทีที่1ทำเข้าประตูตัวเองลันซาน่าดูมูยานาทีที่32และโกรันคาวซิตนาทีที่74ส่วนหนองบัวพิชยาเอฟซีทีมเยือนได้ประตูตีไข่แตกจากบาลอสทาเลลีนาทีที่34ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่มเป็น23คะแนนจาก9นัดขึ้นไปรั้งอันดับ1ของตารางล่าสุดหลังจากฝูงเดิมชลบุรีเอฟซีหล่นมาอยู่อันดับ2หลังพ่ายทูบางคอกยูไนเต็ดไป0-1หลังจบเกมมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่ตากฝนมาเชียร์เรามาเป็นกำลังใจให้เราในเกมนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้เราทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งเราได้ประตูแรกเร็วและมาได้ประตูหนีเป็น2-0ก่อนจะมาโดนไล่เป็น2-1และยิงเพิ่มจนเอาชนะได้3-1จะต้องชื่นชมทีมหนองบัวพิชยาเอฟซีด้วยที่มาเล่นเกมรับได้ดีทำให้เราเล่นได้ยากขึ้นในบางช่วงของเกมการเล่นกับหนองบัวพิชยาเอฟซีเกมนี้ผมมองว่าไม่ใช่เกมง่ายของเราแต่เป็นเกมที่ยากหลังจากที่พวกเขาเอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดมาได้ในเกมก่อนหน้านี้มันทำให้หนองบัวพิชยาเอฟซีมีการพัฒนาเกมการเล่นได้ดีขึ้นมากการที่ส่งโจนาธานบูรินกี้และลอนซาน่าดูมูย่าลงไปเล่นในแดนหน้าเราอยากจะลองว่าทั้ง2คนเมื่อลงไปพร้อมกันเกมรุกเราจะเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายก็มองว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรกับเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้ส่วนการหมุนเวียนนักเตะในเกมนี้นั้นมันเป็นเหมือนการลองและเตรียมความพร้อมเพื่อที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีเกมติดกันซึ่งมันเป็นการดูว่าตัวจริงตัวสำรองเมื่อมีการหมุนเวียนนักเตะแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดส่วนในรายของแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินตอนนี้กลับมาวิ่งได้แล้วแต่เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะพร้อมลงสนามตอนไหนก็ต้องค่อยๆดูอย่างใกล้ชิดและปรึกษาทีมแพทย์กันต่อไปมาสักกล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกลีเวอร์ไทยลีก2022-2023นัดที่10วันเสาร์ที่22ตุลาคมเวลา18:30 น.